ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้ในเซิร์ฟเป็นเวลา3ทุ่มค่ะมีคนอยู่กันมากมายโอ้ยแต่ละคนเนี่ยกำลังมุ่งมั่นหลายคนก็สร้างบ้านกันอยู่หลายคนก็ทำฟาร์มค่ะแต่หลักๆแล้วตอนนี้ที่เราเจอค่ะมีคนทำผิดกฎของเซิร์ฟเวอร์2หลังนี่เลยค่ะบ้านหลังแรกตรงนี้เลยกฎของเขาคือต้องวางโปรเทคให้ถูกค่ะแต่อันนี้คือที่ดินขนาด20คูณ20แต่ดันเอาโปรเทคขนาด10คูณ10มาวางเราก็แจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ก็วางผิดค่ะที่ดินขนาด20คูณ20แต่ดันเอาโปรเทค10คูณ10มาวางค่ะต้องรื้อนะต้องบอกว่าโซน A ค่ะประชากรหนาแน่นมากเราไปที่โซน B ค่ะคนเริ่มเข้ามาเล่นแล้วมาจับจองพื้นที่ค่ะโอ้โหเมื่อวานยังไม่มีอะไรเลยนะวันนี้เพียบเลยค่ะอุ้ยเยอะจริงจังใช่ไหมต้องบอกว่าบ้านค่ะถูกจับจองเกือบหมดแล้วเหลืออยู่แค่5หลัง7หลังในโซน B แปลว่าใกล้แล้วสินะฮะที่จะต้องเปิดโซน C อุ้ยสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันแน่นอนเล่นคนเดียวมันไม่สนุกใช่ไหมเราก็ต้องเล่นกันเป็นคู่สิแกเอ้ยแกล้งเขาในดีกว่าเห็นเป็นคนปกติแต่ที่จริงค่ะเราคือวอร์เดนนะจะไม่กลัววอร์เดนเหรอโอ้โหรวยรวยกันนานโอเคเดี๋ยวปิดหน้าจอตรงนี้ดีกว่าเนาะฮะต้นสกอร์บอร์ด MEWSB ปึ๊บนี้เลยค่ะโอ้โหรวยรวยกันนะเล่นคนเดียวไงคะก็อาจจะไม่ไหวแต่สองคนน่ะไหวแน่ๆค่ะโอ้โหนี่อะไรเขากำลังสร้างแล้วเห็นไหมพื้นที่ค่ะยังไม่ได้สร้างอะไรแต่ถูกจับจองเรียบร้อยแล้วบ้านเหลืออยู่ไม่เยอะใกล้จะเปิดโซน C แล้วนะเนี่ยโซน B โซน B จะเต็มแล้วนะทำไมก็เปิดโซน C ไง เดี๋ยวใครมันทำน้ำอะไรไหลลงมาอย่างนั้นล่ะ What ใช่เป็นลิฟต์น้ำโอ้คือสุดด้านบนใช่ไหมอ๋อระยะด้านบนเออขึ้นลงอย่างนี้ไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎแต่ถ้าทำน้ำไหลเล่นๆนี่โดนนะเ จ้าของบ้านอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้สวยไม่ชอบรั้วอย่างเงี้ยเหมือนร้านช้าเลยอยู่ไหนอ๋ออันนี้คือบ้านที่ผิดกฎใช่บ้านผิดกฎไหนรั้วแบบไหนคะอ๋อนี่เหรอเออเหมือนร้านค้าเลยใช่สวยสวยเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยอ่ะเจ้าของอยู่นะเนี่ยชอบบ้านเหงาบ้านคุณรณวีชอบบ้านหลังนี้มากเลยเขาก็มองงงนั่นมันวอร์เดนนี่นะแต่เราไม่เห็นเราเป็นวอร์เดนนะเนี่ยปีนได้ด้วยตกใจเลยอ่ะดูดิดูเขาหนีเลยอ่ะนี่ถือว่าไม่ก่อกวนผู้เล่นนะเพราะเราไม่ได้เข้าเขตโซนบ้านเขาเราแค่เดินเล่นเฉยมาเดินดูมาเดินชมใช่แค่เดินเล่นเฉยๆเองวอร์เดนมาโซนบ้านได้ยังไงอ่ะ เดินดูแกเฮ้ยคนตกใจวอร์เดนมาโซนบ้านได้ยังไง ดึง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 ไม่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยวอร์เดนน่ากลัวใช่ไหมมีอันวอร์เดนน่ากลัววอร์เดนน่ากลัวนี่เป็นน้อนแทนก็ได้อุ้ยสกินน่ารักมากเลยอ่ะสกินเป็ดน้อยใส่ชุดนอนใส่ชุดฮูดเป็ดน้อยใส่ชุดนอนอ๋อเก้งงี้ใจจะวายเก้งที่ไหนเป็นวอร์เดนแล้วปัญหานะวอร์เดนบินไม่ได้ต้องเดินจริงเหรอได้บินไม่ได้เอาตัวอื่นบินได้เหรอหรือยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องปรับลองปรับเป็นครีเอทีฟดูก็บินไม่ได้อยู่ดีอ่ะสเปคเตอร์เหรอถึงจะบินได้เราถือว่าเราไม่ก่อกวนค่ะเพราะเราไม่ได้เข้าเขตบ้านผู้เล่นเราแค่เป็นวอร์เดนที่เดินไปเดินมาเท่านั้นเองคนอยู่เยอะนะแต่โซนบ้านไม่ค่อยเห็นคนอ่ะแต่พื้นที่เต็มแล้วคนไปอยู่ที่อื่นตอนนี้กำลังจนภัยหรือฟาร์มวันดีโอ้ยวันดีนอนฟาเธอมาเธอวันดีแกโอ้ยมีตัวพ่อตัวลูกด้วยแล้วทำไมอันนั้นมีหัวใจด้วยล่ะเนี่ยมีหัวใจแสดงว่าโดนดาเมจมา
อ๋อน่าจะเบียดกันค่ะพื้นที่มันเล็กไงน้อนตัวยังใหญ่ตะกุละฟาร์มต้นไม้เยอะแยะเลยอุ้ยเจ้าของบ้านอยู่ด้วยเฮ้ยเจ้าของบ้านนายไม่ตกใจเราเหรอร้องขู่ร้องขู่ไม่น้องสนโอเคเฮ้ยเขาสนใจเราแล้วเขาสนใจเราแล้วนั่นไงแอบแล้วใช่ไหมแอบแล้วมาไงไปละไปแกงคนละโอ้ยได้เข้าบ้านซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีคนก่อสร้างมีคนก่อสร้างบ้านมีคนก่อสร้างบ้านอีสวัสดีอันนี้คือเดินเดินทั่วเมืองไงเดินทั่วเมืองทำไมทุกคนเห็นเราทุกคนต้องแอบด้วยก็เป็นแค่สกินธรรมดาเองกลัวเอ๊ะวอร์เดนจริงหรือวอร์เดนเก๊หรือแอดมินวอร์เดนเก๊จะมีของจริงยังไงทุกคนเห็นเราทุกคนแอบหมดเลยแต่น้องมันเดินยากไงเพราะน้องมันตัวน้อยเวลาเดินมันต้องกระชากตัวเองไปข้างหน้าโอ้โอ้บ้านเอ้ยแหลมแมวเฮ้ยทักทา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 ยเจ้าของบ้านเราเป็นน้อนไม่สนคนเล่นในเซิร์ฟวันแรกเขาไม่สนใจมาดูแล้วแหละเขารู้ไอ้นี่มันชอบกายร่างไม่รู้ปัญหาอะไรค่ะกายร่างเป็นวอร์เดนบินไม่ได้กายร่างเป็นมังกรดีกว่าบินได้แน่นอนมันมาอีกแล้ววอร์แต่รอบนี้ก็ไม่กลัววอร์ตกใจหมดเลยไปแล้วเราต้องเป็นมังกรเราถึงจะบินได้เฮ้ยบ้านคนอย่าลืมวางโพเทคนะคะมังกรมาไงก่อนนี่อย่าลืมวางโพเทคนะด้วยความหวังดีครับมังกรมันมีปีกถึงจะบินได้เดินเล่นไปสักพักค่ะมีคนเข้ามาติดต่อสอบถามเราก็เลยแวะไปคุยกับเขาหน่อยกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโพเทคซื้อในเว็บได้ค่ะแต่ว่าทักส่วนตัวจะไวกว่าจะบอกแค่นี้แหละเห็นออนอยู่หนูตกใจพี่อ่ะช่วยด้วยตกใจวอร์เดนหรือเปล่าหรือตัวอะไรวอร์เดนน่ารักไหมแปลงร่างได้ค่ะแปลงร่างได้ตกใจน่ากลัวนะเมื่อกี้โดนถอยเลยอ่ะนึกว่าของจริงข้างบ้านน่าจะช็อกเหมือนกันผมดูเชื่อยังไงล่ะครับโมเดนมาเดินโซนบ้านได้ไงครับอ๋อมันมีเสียงหัวใจด้วยหรอใช่ใช่เราก็แชร์กันได้ใช่ไหมอะโพเทคคือถามนิดนึงค่ะคือถ้าโพเทคแล้วมันถ้าสมมติแอดเพื่อนมันก็จะแอดทุกโพเทคเลยใช่ไหมอะไม่ค่ะมันต้องเลือกโพเทคเนาะใช่เราสามารถสเปซิฟิกโพเทคได้ค่ะนี่ใช่ไหมเจอคอน7ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคให้กับเสื้อคอนเลยนะคะเสื้อคอนเลยครับโอเคขออนุญาตโยนแล้วกันค่ะแถวนี้ไม่มีคนเนาะโอเคมีคนแวบมาเดินไปดูน้ำหนักนะข้างหลังบ้านเรามัน20คูณ20หรอ50 20คูณ20ค่ะ50คูณ50จะใหญ่มากเราไปเจ้ากระดาษกันเถอะ50คูณ50มันอยู่แถวไหนนะไกล50คูณ50ใช่ค่ะอยู่ขอบค่ะถ้าไม่อยู่เหนือก็จะอยู่ใต้บ้านของคนที่ซื้อคนแรกวะไหนดูสิบ้านคนรวยใช่มีบีคอนไหมคะใช่อ่ะนี่บ้านของคนที่ซื้อคนแรกอ่ะรวยที่ซื้อมาตอนเที่ยงคืนมันก่อนใช่เขารวยนะแบบหัวมังกรก็มีบีคอนก็มีทุกอย่างเลยใช่แล้วรู้วิธีรวยของเขาคะคือการที่เขาฟาร์มคอปเปอร์ไปขายอ๋อใช่ตัวนี้คือตัวรวยค่ะเฮ้ยส่วนตรงนี้50คูณ50หมดแล้วอ่ะต้องไปฝั่งนู้นน่ะใช่ต้องเหลืออีกฝั่งหนึ่งค่ะหรือไม่ก็โซนบีอ้าวมีคนรวยจบจองหมดแล้วเหรอเนี่ยมีคนรวยในโซนจีด้วยว่ะเฮ้ยเจอเพชรรวยๆเลยว่ะสงสัยดวงมาแล้วมี2พื้นที่ค่ะขวากับซ้าย50คูณ50ใหญ่มากเยี่ยมเลยโอเคยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ค่ะโอ๊ยแต่ขนของไกลเหมือนกันนะเนี่ยก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เป็นบ้านเก็บของเลยนะสามารถใช้
สแลชโฮมได้นะคะเซนโฮมทราบแล้วใช่ไหมเซนโฮมได้3จุดค่ะตามด้วยชื่ออ๋อทราบแล้วค่ะโอเคขอให้สนุกค่ะมีอะไรก็เปิดติ๊กเก็ตแจ้งปัญหาได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยาเปิดโฮมโซน4ไม่นานจับจองพื้นที่แล้วค่ะไวจริงๆเลยน่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยบ้านหลังแรกๆของโซน4เอ้ยอย่าเข้าบ้านเขาอย่าเข้าบ้านเขาเราต้องอยู่ข้างนอกเฉยๆเราน่ารักไว้เราน่ารักนะเราเป็นแพนด้าที่บินไม่ได้เอ้ยแพนด้าบินได้นี่นะเอาล่ะไปกันเลยไปกันเลยว้าดึงแพนด้ามาดึงมาเวฟเวลาที่เป็นตัวละครแบบนี้จะเป็นอย่างนี้แหละตัดน้อยๆมันจะคุมลำบากมากถ้าเราอยู่มุมมองบวกนิดนึงแหวนี่แพนด้าโอ้แพนด้ามาเรื่อยๆวิ่งนั่นผู้เล่นมีปีกบินว้าเขาบอกว่าเวลาที่มีปีกชีวิตมันก็ง่ายดูสิวิปีกแล้วชีวิตก็สบายไงว้าคนรวยคนรวยเอ๊ซีเรียสโอ้โหอัปเกรดรั่วไม่ใช่อัปเกรดรั่วอัปเกรดจอบค่ะเป็นระดับเนเจอร์ไรซองแอปซองเรียกร้องความสนใจเอ้ยเราบอกแพนด้าเราน่ารักนะแพนด้าเราน่ารักไว้กะน่ารักสิขอให้มันฝรั่งเรากินด้วยเรางงามไงแพนด้าที่กินได้ทุกอย่างอะกินไม่ได้กินไม่ได้แพนด้าไม่กินแพนด้ากินแค่นี้ว้าวแพนด้ากินไม่ได้นะคะอุ้ยชื่อผู้เล่นใหม่อุ้ยไดมอนด์บ็อกเพชรเขากำลังกระโดดอะไรบางอย่างนี่มันโอ้จะวางเหรอกดชิปวางนี่กดชิปวางมันจะไม่ติดกันจ้าใช่ถูกต้องพิมพ์บอกแล้วค่ะแพนด้ามาดูพอดีแพนด้าก็เลยได้บอกแพนด้าตลอดตัวโอ้เห็นไหมอุ้ยเล่นสองคนนี้รวยจริงๆนะเนี่ยมีเพื่อนเล่นก็จะรวยขึ้นมากๆเลยได้ยินค่ะมีอะไรคะครับพอดีจะส่งลิงก์กิฟต์ให้ครับมันคืออะไรคะพอดีสมัครไอซื้อโพ50คูณ50คูณ50อะครับโอ้ต้องส่งลิงก์กิฟต์ด้วยเหรอฮะนึกว่าซื้อปุ๊บได้เลยอันนี้พอดีเข้าไปในนั้นแล้วมันบอกให้ส่งลิงก์กิฟต์พอคราวนี้เรากดเข้าไปแล้วมันก็ว่าเติมไม่สำเร็จขออธิบายอีกรอบหนึ่งค่ะเกิดอะไรขึ้นพอลิงก์ลิงก์อะไรกิฟต์กิฟของ Wallet นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วมันก็ขึ้นมาเติมไม่สำเร็จตอนนี้ใช้ได้แค่ธนาคารค่ะแล้วลิงก์ยังไงครับนี่พอดีมันกดสมัครไปแล้วทำเป็นซองอั่งเปาไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวชบารับแทนแล้วก็โอนเข้าไปในบัญชีคุณหมิวนะโอเคเดี๋ยวไว้จะไปสมัครแล้วกันค่ะคุณชบาจะได้ไม่ลำบากมาดีค่ะมีอะไรคะติดต่อได้พูดได้เลยเปิดไมค์มาเลยไม่รู้ผมแค่เข้าไว้เฉยพี่อ๋อเหงาคนเหงา มีเพื่อนเล่นหรือยังคะลองหาเพื่อนเล่นดูก็ได้นะมีหลายปาร์ตี้แล้วค่ะเข้ามาคนเดียวเลยพี่อ๋อลองประกาศหาดูบางบ้านอยู่กัน2คน3คนนี้เขาแบบสนุกสนานกันมากเลยนะคะใครขุดพื้นที่ตรงนี้โอ้โหมีคนขโมยโกลด์สโตนออกไปค่ะพวกเจ้ารู้กันไหมว่ามันใช้เวลานะในการที่จะต้องมาซ่อมเรื่อยๆพื้นที่โกสโตนตรงนี้ค่ะเขาไม่มีโปรเทคนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่ามีคนขุดขโมยไปใช้ได้อ่ะโอ้โอยแพนด้าเห็นแล้วเหนื่อยใจแล้วจะแพนด้าจะแก้ยังไงแพนด้าต้องเดินตัวออกปึ๊บโอเคแล้วก็เดินตัวออกปึ๊บเรียบร้อยโมเดลแพนด้ามันใหญ่มากแก้ไก่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีเจ้าของแล้วค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำลายได้ไงแต่นี้จะเป็นพื้นที่เหมือนไม่มีเจ้าของอ่ะมีคนขุดแบบขโมยโกสโตนออกไปก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำกันนั่นเองทำไมถึงเอาตัวเองไปแช่ในหิมะเอ้ยหรือเขากำลังจะฟาร์มอะไรบางอย่างเ
ีคนบอกว่าอ๋อแกวางกับดักไว้แต่ออกจากบ้านตัวเองเมื่อไหร่โดนตลอดเลยทุกหัวคนตายได้เลยวันอาทิตย์มีประมูลอะมีประมูลไอเดมก็ไม่ได้สเต็กอะไรเป็นพิเศษนี่อ๋อแต่ขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคเมื่อเราประกาศไปค่ะวันที่8เดือน8จะล้างโลกฟาร์มของมีคนถ่ายภาพนี้มาแล้วบอกว่าลาก่อนนะน้องพรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้เจอกันแล้วแล้วก็มีคนเดินไปเจอค่ะแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าใครปักไว้อ่ะพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้เจอมันแล้วนะ National Food Resort Don't Kill Him นี่มันคืออาหารระดับชาติมิวก็เลยตัดสินใจค่ะว่าไม่ให้ผู้เล่นต้องเศร้าส้อยเหงาหงอยเลยเอาสัตว์เลี้ยงมาวางไว้ที่โฮมโซนอย่างน้อยคิดถึงก็มาเยี่ยมได้นอนมองนอนยังไม่ยอมกินนอนกินเถอะลูกเฮ้ยเอาไอ้นี่ไม่เกี่ยวฉันตัวนี้ไม่ใช่ อันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอมไอ้นั่นกินแล้วโอ้นอนนั่นนอนตัวนั้นนอนนอนตัวหลอก จะเต็มละขอลองหน่อยขอลองหน่อยทำไมเดี๋ยวประตูจะเต็มละเต็มก่อนใช่แล้วก็ต้องกด E ได้อย่างนี้กด E ยังไม่ได้เลยได้แล้วโอเคนี่เรียบร้อยจัดไป เห็นเป็นหมีแพนด้าไหมเห็นเป็นหมีไหมเห็นเป็นหมีแต่อยากเห็นเป็นหมีแพนด้าขอเป็นแพนด้าได้ไหมต้องหมีแพนด้าสิขึ้นถ้าสงสัยถ้าเป็นตัวนี้ตัวไหนคะก็แปลกๆไงก็แปลกๆใช้ได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยนั่งอยู่ที่นี่เลยเหรอมองไม่เห็นใช่มันนั่งอยู่บนเบาะเลยอ่ะเกินอันนี้ไม่ไหวจะเคลียร์เอ้ยอันนี้ก็แปลกมากเดี๋ยวนกจุงเดี๋ยวนกแก้วจุงมาเกินไปนกแก้วจุงมาไม่ผูกไว้ได้ยังสวนสัตว์ที่สังหารแพนด้าอย่างโหดเยี่ยมนี่ไงเอ้ยนี่โหดไม่ยิ้มยิ้มไหมเอ้ยนี่แหละตัวนี้แหละโอเคนั่นแหละเอ้ยเอ้ยนั่นแหละที่อยู่ไอ้นอนมีบตรงใหญ่ๆโดนฉันจะเป็นด้ามีแต่ทุกคนสนใจให้อาหารแพนด้าน้องตัวจิ๋วก็เอามาให้เฮ้ยน้องตัวจิ๋วไม่ได้ท่านนอนโอ้โหอันนี้พลังแปลงจะบอกว่าน้องตัวจิ๋วมันจะบินค่ะสวนสัตว์แล้วตอนนี้ให้อาหารน้องกันเต็มที่แพนด้าเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหเชือกมันแข็งแกร่งมากเชือกมันแข็งแกร่งจริงดึงไม่ได้เลยเอาเชือกผมก็ไม่ได้เด็ดได้แล้วไปแล้วโอ้นั่นไปแล้วไม่กี่ตัวนี้ไม่แหลกใช่ไหมคะหรือมันจะแหลกไม่แหลกครับอยู่ในนี้มันเด็ดอยู่แล้วกินแพนด้ามันควรคนเล่นอุ้ยบ้านหลังนี้เริ่มสร้างเป็นรูปเป็นร่างละเอ้ยแล้วไม่สนใจเราเลยก็มองเห็นเราแล้วแล้วก็แอบก็ได้เป็นได้ขี่ม้าแล้วต้องบอกว่ากว่าจะเดินไปถึงไหนตอนไหนใช้เวลาอย่างนานโอ้บ้านสวยแล้วนี่ที่เขาจะทำคาเฟ่ไหนสิมีคาเฟ่ด้วยตรงไหนปิดตอนนี้แล้วปิดแล้วได้ปิดแล้วตายเข้าไม่ได้เป็นได้ขี่ล่ะแน่นอนแต่ว่าคนขี่ไม่เห็นนะว่าตัวเองเป็นแพนด้าบ้านนี้เขาอยู่กันกี่คนโอ้นี่อีกหลังหนึ่ง
พอสร้างเสร็จแล้วอีกฝั่งนึงค่ะอุ้ยหลายโซนคาเฟ่ซากุระเลยนะเนี่ยโคตรกว้างใช่ใช่พื้นที่โซน50เองค่ะอย่างกว้างมากสนับสนุนเซิร์ฟทีก็คุ้มค่าใช่ฟาร์มค่ะแล้วเขากำลังปลูกต้นกงกลางด้วยตรงนี้โอ้ฟาร์มตกปลาเออชนเออชนมีปลาไหมเนี่ยนิดนึงนิดนึงเอาล่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่สบายมากๆไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักหน่วงที่ต้องหัวหมุนแก้เหมือนเมื่อวานค่ะพันน้ามาเจอกันกิจกรรมกระโดดสูงดูสิใครจะคว้ารางวัลของเราไปได้ไอเทมนั้นที่แจกโหดมากค่ะแต่ก็ไม่ง่ายนะเส้นทางนี้ค่ะคุณวันบีเป็นคนที่ช่วยทำขึ้นยากพอสมควรเลยอาจจะไม่มีคนผ่านก็ได้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะ